รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWe'll be right back.
ัวนี้จะใช้ควบคุมความดังตัวนี้พี่ออฟถึงออฟพี่ก็ต่อตรงเนี้ยไปเข้าแอมป์หน้าไลน์พี่ก็ได้แล้วว่าเอาแอมป์หน้าไลน์พี่เอาไปใช้เป็นตู้มอนิเตอร์บนเวทีให้นักร้องใช้งานพี่ก็ควบคุมความดังที่ออฟตรงนี้พี่ถ้านักร้องขอดนตรีเพิ่มหน่อยพี่ก็เพิ่มดนตรีให้นักร้องนะครับเอาไมค์ออกมอนิเตอร์หน่อยเนี่ยพี่ก็เพิ่มไมค์ให้นักร้องถ้านักร้องบอกว่าไมค์ดังไปก็เอาเบาลงครับพอเส้นเดียวพี่ครับไปเข้าแอมป์ครับมอนิเตอร์แล้วก็กดปุ่มพาราเรลเพราะว่าแอมป์ทำงาน2ข้างควบคุมความดังออกครับส่วนนี้จะควบคุมความดัง PA PA ก็หมายถึงลำโพงซ้ายขวาเวทีพี่ใช้งานเครื่องไฟใช่ไหมพี่ใช่ครับไฟปิดแล้วหมดเลยไม่ต้องใช้งานหรือจะเอาไปใช้เป็นฮอนก็ได้พี่อันนี้ไปเข้าแอมป์เข้าแอมป์ขับฮอนหรือว่าแอมป์ขับตู้นั้นพี่ก็ได้ตู้พลาสติกตู้ไฟเบอร์ตอนนี้ไปทดสอบ1 2ให้พี่ดูเอฟเฟคครับเอฟเฟคคือตัวนี้นี่พี่เรื่องนี่เอฟเฟคมาที่ลบ20นี่พี่เอาเอฟเฟคค่อยๆขึ้นครับทดสอบเช็คเช็คนี่ครับจะมีเสียงกล้องเสียงเราจะน่าฟังยิ่งขึ้นครับถ้าไม่เอาเอฟเฟคขึ้นก็จะแห้งๆนะครับทดสอบ1 2นะครับ1 2สวัสดีครับทดสอบเช็คเยอะเกินไปก็ฟุ้งครับสวัสดีครับบางครั้งนี้เราปรับไว้พอดีแล้วพี่แล้วมีคนมาเล่นปุ่มนี้ถ้าเยอะเกินไปก็ฟุ้งเหมือนกันพี่สวัสดีครับตัวนี้เอาไว้ประมาณ11โมงนี่ครับอันนี้เที่ยงพี่อันนี้11โมงอันนี้10โมง9โมงเอาไว้11โมงครับมาควบคุมตรงนี้ครับทดสอบ1 2มันมีเสียงซิปเลยพี่เดี๋ยวผมถ่ายคลิปแป๊บนึงพี่นี่เท่าไหร่เนาะเจ็ดหมื่นสี่โอเคครับในชุดนี้ 73,000 บาทเดี๋ยวเราให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับ 73,000 บาทครับมิกเซอร์ 6X นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดที่ทางเราจำหน่ายนะครับเล็กสุด MGP 6X นะครับแล้วก็ไม่ลอยตอง8นะครับปลั๊กไฟติดแล็ก NS Music นะครับแล้วก็ EQ สไลด์ยาวนะครับคอร์ส2ทางแล้วก็ Power Amp ขับกลาง NS 1000แล้วก็ Power Amp ขับเบส NS 2000นะครับตัวนี้สามารถอัพเป็น 4x4 ได้นะครับแล้วก็ใส่ตู้แล็ก Compact มีฝาปิดหน้าหลังนะครับโต๊ะ1ชุดราคารวมโต๊ะป่ะเนาะใช่โอเคราคารวมโต๊ะอันนี้โต๊ะที่ผมเอามาลองครับตอนแรกลูกค้ายังไม่เอาโต๊ะนะครับแล้วก็เตรียมมานะครับคาดคิดในใจว่าลูกค้าต้องเอาแน่นอนเลยก็เลยเอามานะครับโต๊ะก็จะมีซองใส่ขาตั้งนะครับพับได้นะครับนี้แล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับเป็นแบบแขวนสลักลูกปืนนะครับภายในใส่เน็ตเวิร์กแหลมนะครับดอกกลางเป็นกิฟ1250แหลม440ปากแต่นะครับแล้วก็ใส่เน็ตเวิร์กแหลมนะครับครัวลำโพงเป็นแบบหลบฝนนะครับสลัก3จุดล็อกลูกปืนนะครับแขวนต่อกันได้8ตู้10ตู้แขวนต่อกันได้นะครับแล้วก็ตู้เบสเป็นแผ่นดินไหว18นิ้วครับข้างในใส่ดอก NS 1802นะครับเป็นดอกของทางเรานะครับทางเรามีซัพพลายเออร์ผลิตให้นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตลำโพงแบรนด์ดังในประเทศไทยผลิตให้นะครับแล้วก็ครัวลำโพงหลบฝนเช่นกันนะครับหูเหล็กนะครับนี่ก็หูเหล็กเหมือนกันนะครับนี่หูเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับขอบเหล็กนะครับไม่อัดตาภูเขาครับโดนน้ำได้นะครับไม่บวมนะครับแล้วก็ด้านหน้าตู้เป็นตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์นะครับกันดอกดูดฝุ่นเข้าไปนะครับก็มีฟิลเตอร์นะครับฝุ่นจะไม่เข้าตู้นะครับประมาณนี้โอเคเสียงก็คงไม่เปิดให้ฟังแล้วมั้งครับเหมือนกันทุกคลิปลองดูสักหน่อยนี่ครับเสียงเป็นแบบนี้ครับให้คิดแคทพูดเถอะคิดจะบอกรักคิดถึงคิดแคท
นี่ครับเพาะไหมครับเสียงเดี๋ยวผมหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเอาเป็นรถแห่ดีกว่ารถแห่รถแห่นี่จะไม่มีลิขสิทธิ์แน่นอนอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับไม่ได้เตรียมเพลงไว้ถ้าเป็นเครื่องของผมจะล็อกเพลงไว้สำหรับร้องเครื่องเสียงเลยน้องเอามือถือบันทึกนะเสียงเครื่องมือถือนะครับเดี๋ยวจะใช้เสียงของกล้องตัวนี้นะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ iPhone 7นะครับบันทึกภาพและเสียงเสียงเหมือนที่เป็นเสียงที่ดีครับไม่เสียงไม่แตกกล้องไหนเนี่ยมอง2กล้องเลยนะครับก็ชัดไหมดำไหมชัดสำหรับท่านไหนที่อยากได้สำหรับท่านไหนที่อยากได้เครื่องเสียงไว้ใช้งานรับงานหรือว่าใช้ในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าใช้ไว้เปิดปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าเอาไว้รับเป็นอาชีพเสริมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างวิดีโอที่ผมไว้ทิ้งไว้นะครับหรือว่า QR code มีพื้นที่วาง QR code ปะมีอ่ะ QR code ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เอามือถือเข้าไลน์แล้วสแกน QR code ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ไลน์ขึ้นมานะครับพอไหมตรงเนี้ยพออันใหญ่นะ QR code ผมจะขึ้นไหมเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับเห็นครับโอเคครับโอเคสแกน QR code แล้วก็เข้าไลน์มาคุยกันอยากเห็นรูปเครื่องแต่ละเครื่องแต่ละแบบมีงบเท่าไหร่ก็แต่น้ำลายเด่นมีงบเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามานะครับแสนสองแสนยิ่งสามแสนได้ยิ่งดีนะครับสามแสนนี่จะเป็นดอก21นิ้วเลยครับดังสะเทือนสนั่นปัตตภีเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับไปละเปิดเองหน่อยWhat would